สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการทำงานข้างในของสวิตช์แสงหรือฟอโต้สวิตช์หรือที่เราเรียกกันว่าสวิตช์แสงแดดนะครับตัวนี้เป็นแบบ220โวลต์ทนกระแสได้10แอมป์นะครับเป็นแบบ3เส้นเดี๋ยวจะแกะดูข้างในนะครับว่าข้างในมันทำงานอย่างไรและมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เสียแล้วนะครับเกิดไฟช็อตตรงนี้นะครับผมเอามาแกะให้ท่านผู้ชมดูว่าข้างในมันมีอะไรมั่งและทำงานอย่างไรตัวนี้เป็นรีเลย์นะครับมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมหุ้มไว้นะครับตัวนี้ผมแกะออกให้ดูนะครับว่าข้างในส่วนประกอบรีเลย์มีอะไรมั่งนะครับชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการจ่ายไฟนะครับและนี่นะครับตัว LDRตัวรับแสงนะครับตัวนี้เรียกว่า LDR นะครับหรือว่าตัวรับแสงหรือ Light Dependent Resistor คือตัวต้านทานที่ไวต่อแสงนะครับซึ่งตัวนี้ทำมาจากสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าหรือว่า Semiconductor นะครับประเภทแคดเมียมซัลไฟด์หรือแคดเมียมซิลิไนน์นะครับที่เอามาฉาบไว้บนผิวเซรามิกที่มีฐานรองระหว่างขา2ข้างนะครับบางทีเราเรียกว่าฟอโต้คอนดักเตอร์หรือว่าฟอโต้รีซิสเตอร์นะครับคุณสมบัติของมันก็คือเมื่อมีแสงมาตกกระทบจะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าความนำไฟฟ้านะครับกล่าวคือเมื่อมีแสงมาตกกระทบ LDR จะนำไฟฟ้าได้ดีนะครับตรงกันข้ามเมื่อไม่มีแสงมาตกกระทบจะต้านทานไฟฟ้านะครับจะไม่นำไฟฟ้าค่าความต้านทานไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงนะครับตัวนี้ซึ่งการทำงานของตัว LDR จะทำงานควบคู่กับชุดอิเล็กทรอนิกส์จ่ายไฟให้กับคอยล์รีเลย์นะครับการทำงานของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จะสลับซับซ้อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อไปนะสวิตช์แสงตัวนี้จะทำงานเมื่อไม่มีแสงมาตกกระทบที่ LDR ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จ่ายไฟก็จะจ่ายไฟไปที่คอยล์รีเลย์นะครับที่คอยล์รีเลย์จะเกิดสนามแม่เหล็กชั่วคราวขึ้นดูดแผ่นเหล็กตอนนี้นะครับดูดแผ่นเหล็กติดกับแกนเหล็กที่อยู่แกนกลางระหว่างคอยล์รีเลย์นะครับซึ่งแผ่นเหล็กจะมีสะพานไฟเมนติดอยู่ด้วยนะครับสะพานไฟที่ติดอยู่กับแผ่นเหล็กจะเด้งติดกับคอนแทคของขาโหลดนะครับจะจ่ายไฟมาที่โหลดสีฟ้านะครับจะเห็นหน้าคอนแทคสะพานไฟนะครับและเมื่อมีแสงมาตกกระทบที่ตัว LDR นะครับชุดควบคุมก็จะหยุดการจ่ายไฟให้กับคอยล์รีเลย์นะครับสนามแม่เหล็กชั่วคราวที่คอยล์รีเลย์ก็จะหายไปนะครับทำให้แผ่นเหล็กเด้งขึ้นตามแรงสปริงนะครับขาคอนแทคระหว่างขาโหลดและขาเมนไฟเมนก็แยกจากกันนะครับทำให้ไฟหยุดจ่ายไปที่สายโหลดนะครับสายโหลดสีฟ้านะครับนี่คือลักษณะการทำงานภายในของสวิตช์แสงแบบ3เส้นนะครับวิธีการต่อใช้งานชนิด3เส้นสายสีขาวเป็นสายไฟนะครับสายลายสายสีดำต่อกับนิวตันนะครับสายสีฟ้าต่อไฟโหลดนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการนำไฟฟ้าของตัว LDR นะครับตัวนี้นะครับว่ามันทำงานอย่างไรนะครับโดยใช้เครื่องมือวัดนะครับตั้งเครื่องมือวัดไปที่ย่านโอห์มต่ออนุกรมขา LDR นะครับเมื่อ LDR ได้รับแสงเกิดการนำไฟฟ้านะครับเมื่อ LDR ไม่ได้รับแสงเกิดการต้านทานไฟฟ้าเมื่อมีแสงมาตกกระทบจะนำไฟฟ้าได้ดีนะครับเมื่อไม่มีแสงมาตกกระทบจะไม่นำไฟฟ้านะครับเกิดการต้านทานไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงนะครับเมื่อมีแสงจะนำไฟฟ้าได้ดีเมื่อไม่มีแสงมาตกกระทบจะต้านทานไฟฟ้านะครับ
LDR เปรียบเสมือนเป็นสวิตช์ปิดเปิดให้กับตัวอุปกรณ์นะครับนี่คือหลักการทำงานของสวิตช์แสงหรือที่เราเรียกว่าสวิตช์แสงแดดหากอธิบายผิดพลาดประการใดช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับและใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ